بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานวันใต้ร่มเงาอิสลามทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็แนะนำตัวก่อนเพราะว่าไม่ได้มาคนเดียวพี่น้องครับมาพร้อมกับคณะทีมงานนะครับก็ตามคอนเซปต์ของโปสเตอร์นะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ต้องตามรูปแบบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในรูปแบบเนี่ยของโปสเตอร์เนี่ยก็มีคนใส่โต๊ะตัวใหญ่ๆนำทีมอยู่คนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือที่เป็นทีมงานเนี่ยก็ใส่ชุดแบบนี้เลยครับเนี่ยใส่เสื้อยืดแบบเนี้ยคราวนี้เราจะไปเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อยืดก็ไม่ได้ไม่น่าจะมีไซส์ไม่ได้ครับไม่มีไซส์ใช่ไหมขอบคุณมากเลยครับครับผมมันจะไม่ตรงกับคอนเซปต์ของโปสเตอร์ที่เขามีโต๊ะครูใส่โต๊ะแล้วก็มีทีมงานชาบาบนะครับมาร่วมด้วยนะก็เมื่อกี้ได้พูดคุยนัดแนะกับทีมงานก็อยากให้ผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นดำเนินนะดำเนินการเสวนาในครั้งนี้นะครับก็บอกกับพี่น้องก่อนว่าที่มานั่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยนะเรารู้จักกันมาไม่ใช่พรุ่งนี้เมื่อวานใช่ไหมรู้จักกันมานานหลายปีแล้วครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันมาก็น่าจะหลายครั้งแล้วก่อนอื่นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับอยากจะบอกถึงจุดประสงค์ของการจัดงานวันใต้ร่มเงาอิสลามปีละ1ครั้งนะจะมีปีละ1ครั้ง1ปีมี1ครั้ง1ปีมี1ครั้งอันนี้คืองานหลักๆของมูลนิธิ2ทางธรรมแต่ถ้าเกิดจะมีงานกิจกรรมย่อยเนี่ยจิบชาเราเพิ่งจิบกันไปครับผมแล้วก็สมัยก่อนหน้านี้เราเคยมีกิจกรรมออกไปนะครับเป็นในสตรีทดาวะถนนไม่ใช่ถนนคนเดินใช่ไหมไม่ใช่แปลว่าการเชิญชวนข้ามถนนครับสตรีทดาวะเดี๋ยวให้บางหมัดนะครับได้ทักทายพี่น้องแล้วก็แนะนำตัวนะครับที่เราคนแนะนำตัวอีกครั้งนะครับสุรบมูฮัมหมัดกุกบีครับเป็นทีมงานชาบับสองทางธรรมครับผมอัชมาวีพีเคทครับผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานสองทางธรรมครับผมบิสมิลลาห์ครับผมชาริฟมาสะพันธ์ครับก็หนึ่งในทีมงานชาบับสองทางธรรมครับที่จริงเนี่ยมีเยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่าคนที่กล้าๆหน่อยกล้าที่จะพูดคุยกับน้องหน่อยเดี๋ยวเราจะทำลายกำแพงความกล้าของคนบางคนนะครับต้องระวังตัวไว้เดี๋ยวเราจะเรียกขึ้นมานะฮะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ชาบับหรอกเราก็สูงอายุกันหมดแล้วก็ยังเป็นชบาบอยู่ฮะแต่เพิ่นว่ามันยังติดคำว่าชบาบอยู่ในเรื่องของกิจกรรมนะครับเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้มันต้องออกไปลุยนะฮะออกไปทำข้างนอกนะฮะมันก็เลยไม่ได้แบบว่าขึ้นเวทีมาบรรยายอะไรแบบนี้นะครับเป็นเรื่องของวัยรุ่นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ของเราอ่ะนอกจากมีเรื่องของออกไปทำข้างนอกแล้วจริงๆเราก็ทำข้างในด้วยคือในเรื่องของสื่อที่เราเคยทำอยู่เป็นประจำนะครับในเรื่องของไลฟ์เรื่องของจัดค่ายอะไรประมาณนี้ครับคือก็ช่วงโควิดเนี่ยเราก็เป็นช่วงที่เราพักจากกิจกรรมหลายๆอย่างไปนะฮะอย่างเช่นสตรีทดาวะเราก็หยุดไปช่วงหนึ่งนะครับค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตแบบอิสลามเนี่ยเราก็หยุดไปด้วยสถานการณ์ของโควิดนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยที่เริ่มกลับมาก็จะมีการที่เราไปเป็นส่วนร่วมกับร้านอาหารต่างๆนะฮะอย่างโดยเฉพาะอย่างเช่นเซ้งวังพรเนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมในทุกๆเดือนอยู่แล้วนะฮะกับการบรรยายที่เชิญนักวิชาการมานะครับมาพูดคุยกันทางสองดังทำทีมสองดังทำเนี่ยก็จะไปเป็นส่วนสนับสนุนนะครับเป็นโฆษกหน้าเวทีบ้างนะครับแล้วก็อาจจะไปดูเรื่องของการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage เนี่ยนะครับก็จะมีทีมงานของเราส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยเหลือกันในตรงนั้นด้วยนะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเห็นบ่อยๆนะแต่ก่อนอื่นพี่น้องครับก็อยากจะบอกจุดประสงค์ของการมาร่วมงานก่อนนะครับก็คือกิจกรรมมีหลายกิจกรรมนะครับบางมูฮัมหมัดอัชมาวีแล้วก็บางชารีฟนะครับมีเรามีหลายกิจกรรมแต่ว่าที่หลักๆตอนนี้และผมอยากจะใช้คำว่าอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่ามันน่าจะเป็นวารสารหรือเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสนาแบบ 100% นะคือในเนื้อหาทั้งหมดพี่น้องครับคือฮาลาลทั้งหมด
พี่น้องไปเดินดูตามแผงหนังสือเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าแผงหนังสือเนี่ยมีหนังสือเยอะแยะเลยบางเล่มเนี่ยพี่น้องนะฮารอมทั้งเล่มก็มีครับเช่นหนังสือเกี่ยวกับพวกว่าผิวใช่ไหมเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์ผ่านบ่อยใช่ไหมจะให้บอกหนังสือแบบเกี่ยวกับว่าผิวหรือบางทีไร้สาระไปเลยหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการละเล่นต่างๆอะไรต่างๆแต่ถ้าจะหาหนังสือที่ได้ประโยชน์นะครับในเนื้อหาสาระความรู้ศาสนาเนี่ยผมบอกว่าตอนเนี้ยก็จะมีนี่แหละครับผมถือมาด้วยเล่มนึงนะก็คือใต้ร่มเงาอิสลามนะครับใต้ร่มเงาอิสลามนะก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งถ้าบอกกับพี่น้องว่าปีละ12เล่มนะปีละ12เล่มก็คือเดือนละเล่มคือที่เราไม่อยากจะออกว่าสัปดาห์ละเล่มเนี่ยกลัวพี่น้องอ่านไม่ทันใช่ป่ะก็ไม่รู้นะกลัวว่าพี่น้องจะอ่านไม่ทันนะก็เลยบอกกับพี่น้องว่าเราออกนะครับเดือนละ1เล่มนะครับเดือนละ1เล่มทั้งหมดเนี่ยก็คือ420บาท420บาทครับก็ตกเล่มละ35บาท35บาทไปซื้อมัสมั่นข้างหน้ายังไม่ได้เลยไม่พอแต่บอกเขาได้นะไม่พอก็ลดได้ เพราะว่าข้างหน้านี่อาหารบางเมนูก็60 50ใช่ครับอันนี้ปกติราคาปกตินะมัสมั่นเนื้อเนี่ยก็แพงนิดนึงนะครับก็ตามราคาแต่แกบอกว่านิตยสารใช่ไหมเขาดีนิตยสารไหมวารสารวารสารอ๋อเหรอวารสารเล่มนี้เนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็เต็มไปด้วยกับคุณภาพและในนี้ยังมีคอลัมน์หนึ่งที่ผมเคยเขียนอยู่นะครับได้รู้ได้เข้าใจอิสลามด้วยก็บอกแบบนี้แล้วกันว่าถ้าพี่น้องเป็นสมาชิกอยู่อันนี้ก็จะเหมาะอย่างยิ่งในการต่อนะครับสมาชิกนะหรือถ้าพี่น้องบอกว่าอาจารย์ฉันเนี่ยต่ออยู่แล้วแหละแต่อยากจะช่วยมากกว่านั้นได้ไหมคำตอบก็คือได้เลยครับเพราะอีกอันนึงเนี่ยที่เป็นการให้ที่มีประโยชน์ก็คือการให้ความรู้กับพี่น้องเรารู้จักเพื่อนคนนึงที่เขาสนใจอิสลามผมก็แนะนำว่าบริษัทเล่มนี้แหละครับที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องราวของอิสลามเพราะบางครั้งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอย่าลืมนะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาจะตัดสินการกระทำเนี่ยบางครั้งใช้การปฏิบัติของคนเช่นถ้าประมุฮัมมัดทำงานอยู่และมีพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยมาร่วมทำงานด้วยเราบอกว่ามุสลิมเนี่ยไม่ซื้อหวยนะไม่เล่นการพนันก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าไม่เห็นจะจริงเลยเพราะว่าเห็นวันนั้นน่ะบางเพื่อนฉันน่ะเขาก็ซื้ออยู่แถมยังถูกรางวัลด้วยดูแหมมุสลิมถูกรางวัลไม่รู้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์หรือเปล่านะวะฮิยาซุบิลลาห์ปรากฏว่าเขาดูจากการกระทำไม่ได้ดูจากเนื้อหาหรือดูจากหลักการศาสนาดังนั้นเลยบอกกับพี่น้องว่าการที่เราแนะนำสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาที่เป็นหลักธรรมคำสอนให้กับเพื่อนของเราคนที่เราหวังดีด้วยเนี่ยอันนี้ย่อมได้ประโยชน์นะครับย่อมได้ประโยชน์แต่นิดนึงก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยยิ่งเราปฏิบัติดีเท่าไหร่มันก็เหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงวิถีคนที่เป็นผู้ศรัทธานะครับอย่างวันนี้ที่ขึ้นมาทั้ง3คน4คนเนี่ยพี่น้องจะสังเกตถึงเครื่องหมายอย่างหนึ่งบนใบหน้ารอยยิ้มยิ้มหรือยังยิ้มแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเป็นบุรุษก็จะมีนี่ด้วยมีเคราวมีการไว้เคราวนะครับซึ่งก็เป็นแบบฉบับของท่านนบีของเรานะครับเป็นซุนนะที่ท่านนบีนั้นได้บอกให้เรานั้นรักษาเอาไว้ด้วยก็คือการไว้เขานี่ก็คือตัวอย่างให้เห็นถึงการปฏิบัติครับอันนี้ก็คือบอกแล้วนะจุดประสงค์แรกก็คือการต่อสมาชิกนะครับอัชมีอัชมาวีเชิญครับครับที่จริงคือคอนเซปต์ของเราในการขึ้นมาก็คือหนึ่งคือการที่เราจะมาเชิญชวนพี่น้องเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันกับวารสารใต้ร่มเงาอิสลามนะครับเพราะว่าพี่น้องจะสังเกตได้นะครับว่าหนังสือในปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยนะครับที่เราจะได้หยิบในทุกๆเดือนเนี่ยมีน้อยมากนะครับนอกจากอัลกุรอานแล้วก็อยากให้วารสารใต้ร่มเงาอิสลามเนี่ยนะครับเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่พี่น้องจะหยิบขึ้นมาอ่านได้ในทุกๆวันในทุกๆอาทิตย์นะครับเพราะว่าในวารสารเล่มนี้เนี่ยครับมีคอลัมน์ต่างๆมากมายให้พี่น้องได้อ่านแล้วก็เป็นคอลัมน์ที่อย่างที่บางช่วงที่บอกไปคือมันไม่ได้ยาวมากนะพี่น้องสามารถอ่านจบได้ใน15นาที5นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับเลือกอ่านแบ่งอ่านได้เลยนะครับแล้วก็เป็นวารสารที่
ป็นการมอบความรู้อย่างที่อาจารย์อับดุลลาทิฟบอกการให้ความรู้กับพี่น้องของเราเนี่ยนะครับวารสารต้านองค์การอิสลามเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่พี่น้องจะสามารถส่งต่อของขวัญที่มีค่าให้กับคนที่เรารักได้นะฮะวันนี้สมัครสมาชิกให้กับตัวเองแล้วนะครับต่ออายุสมาชิกของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เราอยากให้ใครได้รับความรู้ที่ถูกต้องตามอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะห์นบีเนี่ยนะครับพี่น้องก็สามารถที่เขียนชื่อเขาที่อยู่ของเขาองค์กรของเขาเนี่ยนะครับได้เลยนะครับที่บริเวณจุดให้บริการสมาชิกอยู่ด้านหน้าห้องประชุมนะครับผมครับผมเดี๋ยวบังชารีฟก็จะมีคำแนะนำดีๆให้กับพี่น้องอีกนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกของวารสารเล่มนี้นะครับใต้ร่มเงาอิสลามครับเชิญบังชารีฟครับครับบิสมิลลาห์ครับคือก่อนที่จะมาพูดถึงวารสารใต้ร่มเงาอิสลามเนี่ยอยากจะบอกว่าบนแผงหนังสือในปัจจุบันเนี่ยครับมันมีหนังสือพิมพ์มีอะไรต่างๆมากมายเหมือนเป็นหนังสือพิมพ์กีฬาแต่ข้างในนั้นมันเป็นการพนันใช่แล้วสิ่งที่อิสลามบอกไว้เตือนไว้นะครับในการนินทากลายเป็นธุรกิจหนึ่งที่เขาสามารถทำเป็นหนังสือกอสซิปดาราสิหนังสือดาราดารานักแสดงเป็นกับคนนี้คนนั้นคือพี่น้องจ่ายเงินไปอะแล้วจ่ายเงินไปเพื่อได้บาปแล้วพี่น้องรู้คนเดียวไม่ได้นะต้องอีกคนรู้ด้วยเฮ้ยรู้ป่ะคนนี้มันมีข่าวแบบนี้กลายเป็นส่งต่อสิ่งที่บาปไปเรื่อยๆกลายจะเป็นบาปที่ต่อเนื่องใช่ครับแต่ในทางกลับกันเดือนละ35บาทอย่างที่อาจารย์อย่างที่อัชมาวีแล้วก็บางหมัดได้บอกเราจ่ายไปเราอ่านเองบางทีเราอ่านเองเรียบร้อยแล้วครับไม่รู้จะทำยังไงดีไปวางไว้ในบ้าน มีญาติของเรามาอ่านเขานำไปปฏิบัติพี่น้องก็ได้ด้วยหรือพี่น้องจะสมัครแล้วพี่น้องเอาไปวางตามร้านอาหารฮาลาลต่างๆมีคนมานั่งรออาหารแล้วเขาหยิบอ่านพี่น้องก็ได้ด้วยร้านตัดผมผมแนะนำครับผมโดยเฉพาะเวลาไปตัดผมแล้วต้องรอคิวนานเนี่ยวางไว้เลยผมไม่ค่อยได้ไปด้วยร้านตัดผมไม่ค่อยตัดผมใช่ไหมไม่ได้ไปสองคนไม่ต้องสองคนเลยสองคนร้านที่มันมีต้องแบบนั่งรออ่ะครับผมฉันก็มองว่าเวลาวางเอาไว้เนี่ยอาจจะมีคนช่วงนี้นี่ชาบูกำลังฮิตนะจริงเอาไปไว้ร้านชาบูปิ้งย่างนี่ก็ดีนะเขากลัวจะมาเช็ดโต๊ะสิเดี๋ยวก็คือเราต้องวางให้ถูกกับที่ด้วยแต่ว่าอันนึงเลยนะที่ทุกปีอ่ะผมจำได้เลยจะมีการปูผ้าวันนี้ก็มีนะพี่น้องแต่บางคนถ้าจะกลับก่อนให้ก่อนเลยก่อนได้ก่อนให้ก่อนได้เลยนะเดี๋ยวบางคนบอกโอ้โหเดี๋ยวฉันรออาจารย์บับลี่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมีธุระต่อก็เดินมาแล้วก็บอกก่อนได้เลยว่าจองก่อนเลย1เล่มหรือเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอันเนี้ยจะเป็นการให้นิตยสารอันเนี้ยครับกับเรือนจำใช่ไหมฮะเดี๋ยวบางหมัดช่วยแนะนำบางหมัดจะนี่เข้าเรือนจำบ่อยใช่ครับไปเรือนจำบ่อยไม่ได้ไปทำอะไรอาจารย์อธิบายด้วยอาจารย์จะใช้ว่าเข้าเรือนจำบ่อยไปใช้ว่าไงพี่น้องไปผมใช้คำผิดใช่ไหมถูกแล้วครับถูกแล้วก็เข้าใช่ไหมล่ะเข้าบ่อยแต่ออกมาทุกครั้งออกมาทุกครั้งดีมากอันนี้แหละสำคัญไปวัตถุประสงค์อื่นนะครับก็คือก็โดยการนำวารสารใต้ร่มเงาอิสลามเลยแหละครับไปอ่านนะครับให้กับผู้ต้องขังฟังจริงๆเราไม่ได้อ่านออกเสียงเองหรอกเพียงว่าให้เขาอ่ะเป็นคนอ่านอย่างที่อัลซูพูดในตอนต้นของช่วงกิจกรรมแรกเนี่ยคือเขาได้อ่านเองนะครับแล้วเขาก็จะเข้าใจเองหรือถ้าไม่เข้าใจก็จะสอบถามแปลว่าในวันในเรือนจำครับมันจะมีหนังสือไม่กี่เล่มนะครับที่จะถูกเข้าไปได้กุรอานนะครับแล้วก็หนังสือศาสนาเพราะหนังสืออื่นๆจะถูกสกรีนเช่นหนังสือดาราหนังสือการเมืองหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่ได้เลยนะครับอันนี้หมายถึงในเรือนจำครับในเรือนจำมันจะมีไม่กี่ชนิดแล้วครับที่จะเข้าไปได้หนังสือตำราเรียนเงี้ยได้ประมาณนี้ดังนั้นหนึ่งในเรียกว่าตำราเรียนหรือวารสารที่เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยอันนี้เขาสกีแล้วว่าไม่มีประโยชน์ทางด้านการเมืองหรือว่าการปกครองใดๆหรือในความขัดแย้งด้านศาสนาอันนี้ก็สามารถอนุญาตเข้าไปในเรือนจำได้อันนี้เขาไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าศาสนาใดศาสนาหนึ่งใช่ครับก็แสดงว่าในเรือนจำที่พี่น้องที่นับถือศาสนาอื่นเนี่ยใช่ครับเขาก็จะได้วารสารด้วยไหมครับหมายถึงว่าเฉพาะครับก็คือว่าในลักษณะของฝ่ายการศึกษาของเรือนจำแต่ละเรือนจำเนี่ยจะมีห้องสมุดมีชั้นหนังสือก็แปลว่าเราสามารถนำวารสารของเราไปวางไว้ตรงนั้นได้แล้วจะบอกให้อันนึงครับว่าผู้ต้องขังแต่ละคนเนี่ยนะครับเขามีเวลาเยอะในเรือนจำบางคนอยู่5ปี10ปี100ปีตลอดชีวิตเนี่ยแปลว่าหนังสือเล่มนี้มันไม่พอการอ่านของเขา
นึกออกไหมครับเขาแทบจะพลิกหน้าหลังหน้าหลังอยู่เงี้ยประมาณนี้ถ้ายังมีปริมาณที่มันน้อยอยู่แบบนี้แปลว่าความต้องการในการอ่านหนังสือของเขาว่าสูงมากเพราะเขาไม่มีกิจกรรมอื่นทำนอกจากนั่งนอนอยู่เฉยๆในเรือนจำครับนี่ก็คือกิจกรรมพิเศษด้วยนะครับในการให้ความรู้คราวนี้ผมอยากจะถามบังชริฟครับผมอันนี้เหมือนเป็นพิธีกรเลยนะทำด้วยละ ไม่เคยเจอรูปแบบนี้มาก่อนคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมมองแบบนี้นะหนังสือกับสื่ออย่างอื่นเช่นเป็น YouTube อย่างเนี้ยนะครับทางทีมงานอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยมาบันทึกด้วยนะครับคือเวลาสอนที่มันเป็นคำพูดแล้วฟังกับการอ่านเนี่ยกับการอ่านหนังสือเนี่ยบางชริปมองว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็อันไหนที่มันจะเขาเรียกว่ามันจะได้ประโยชน์แบบในมุมมองที่บางวิเคราะห์เชิญครับครับผมส่วนตัวนะครับคือมองว่า YouTube เนี่ยมันสะดวกนะครับเราเปิดฟังเซิร์ชปั๊บเจอเลยมาเลยแล้วก็มีเสียงมาด้วยเราก็พยายามฟังแต่เชื่อไหมครับว่าในขณะที่เราพยายามฟัง YouTube เนี่ยแล้วมีอย่างอื่นมารบกวนเราเราจะหลุดสิ่งเหล่านั้นไปเลยคือถึงแม้ว่า YouTube มันจะเปิดย้อนกลับไปได้เพื่อไปฟังเอ๊ะอาจารย์อับดุลลาตีฟพูดอะไรนะเมื่อสักครู่ใช่มันก็ทำได้แต่ถ้าวันหนึ่งไฟดับวันหนึ่งหรือไฟล์ถูกลบนั่นน่ะสิครับหรือไฟล์ถูกลบใช่หลายครั้งที่สื่อโซเชียลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือของมุสลิมแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่สื่อนั้นเนี่ยผู้ที่ถือสื่ออยู่จะมองว่าคำสอนที่เป็นสัจธรรมเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับตัวเขาสามารถจัดการดึงออกได้หาคนมารีพอร์ตได้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าสื่อนั้นดูไม่ได้แต่หนังสือยังคงอยู่ดูได้เสมอจำไม่ได้กลับมาเปิดอ่านอีกทีนึงนะครับมันมีจริงๆทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียในตัวครับแต่นี่แหละคือข้อดีของหนังสือครับก็คือพูดถึงสมาธินะผมมองงี้นะครับว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยเราจะได้สมาธิแล้วก็ฝึกในการจดจำด้วยแต่ถ้าพูดถึงในความและอย่างนึงคือความตั้งใจครับเวลาที่ผมจะบรรยายศาสนาเนี่ยผมก็ไม่ได้อาศัยฟัง YouTube นะผมก็ค้นจากตำรับตำราแล้วก็หนังสือนั่นแหละแล้วเวลาที่เราไปเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเนี่ยแน่นอนนะครับหนังสือก็ถือว่าเป็นคู่มือของนักศึกษาดังนั้นก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าอยากจะให้วารสารใต้ร่มเงาวันนี้เป็นเหมือนกับคู่มือประจำบ้านของพี่น้องเลยเหมือนเป็นไวรัลเลยนะว่าเข้าไปบ้านไหนแล้วต้องเจอนะวารสารเล่มนี้นะครับแล้วก็อีกมุมนึงก็อยากจะให้พี่น้องนั้นแบ่งปันแล้วก็แนะนำวารสารเล่มนี้ด้วยนะครับผมอินชาอัลเลาะห์ครับฝากพี่น้องด้วยนะครับคือการมาในงานครั้งนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะให้พี่น้องเนี่ยได้มาอุดหนุนพี่น้องของเราในการซื้ออาหารรับประทานเองหรือว่าจะกลับไปฝากคนในครอบครัวนะครับมาพบเจอพี่น้องที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนหลังจากที่โควิดห่างหายไปเนี่ยนะครับวันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันสวมกอดกันให้ดูอากันนะครับอีกส่วนนึงที่งานครั้งนี้จัดขึ้นนะครับก็เพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมนะครับให้สมาชิกทุกๆท่านนะครับหรือว่าที่สมาชิกของวารสารใต้ร่มเงาอิสลามเนี่ยนะครับมีช่องทางที่จะสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ต่ออายุสมาชิกกันเลยเกิดงานนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็อยากให้พี่น้องเนี่ยครับไปที่จุดบริการสมาชิกนะครับแล้วก็ไปร่วมกันสมัครสมาชิกต้องบอกแบบนี้ว่าคือจำนวนของสมาชิกที่สมัครเนี่ยนะครับก็มีผลต่อการที่วารสารใต้ร่มเงาเล่มนี้เนี่ยจะได้ถูกตีพิมพ์ออกมาในปีหน้าหรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับจำนวนของสมาชิกที่สมัครด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจำนวนสมาชิกที่สมัครเนี่ยน้อยเกินไปการที่เราจะผลิตวารสารใต้ร่มเงาอิสลามขึ้นมาเนี่ยครับมันอาจจะขาดทุนนะครับหรือว่าเงินที่เป็นที่พี่น้องสมัครมาเนี่ยไม่พอวารสารใต้ร่มเงาเล่มนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ให้พี่น้องนั้นได้อ่านอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันนี้อยากให้พี่น้องนะครับได้มีส่วนร่วมในการที่จะรักษาวารสารใต้ร่มเงาอิสลามเล่มนี้เนี่ยนะครับให้ยังคงอยู่ต่อไปในปีที่20แล้วก็ในปีที่21 22ต่อไปอินชาอัลเลาะห์ครับครับผมมันมีอันนึงครับที่อยากจะบอกพี่น้องครับเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้มันไม่ใช่
ป็นการออกแบบ Printing Offset ที่ว่าทันสมัยหรือว่าตัวอักษรที่เป็นกราฟิกสวยๆอะไรแบบนี้อันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงว่า Offset หรือว่าการออกแบบเนี้ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตหรือสำนักพิมพ์เขาเลยเหมือนว่าเซฟคอสอะไรต่างๆให้กับสมราคา35บาทแหละนะครับจริงๆมันก็ทำได้ในราคา100บาท200บาทก็ทำได้มันขึ้นอยู่กับอาร์ตเวิร์คของหนังสือเล่มนี้อ๋อประมาณการจะบอกว่าถ้าเราจะทำเป็นพิมพ์สีทั้งเล่มใช่ครับ4สีเลยก็ได้แต่ว่าราคามันก็จะต้องเพิ่มไปใช่ครับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้เซฟไอสิ่งเหล่านั้นจุดประสงค์หลักคือเนื้อหาอะไรประมาณนี้ความสวยงามก็มีส่วนแต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นหลักแต่เราเน้นเนื้อหาเพราะหลายคนก็พูดขึ้นมามันไม่น่าอ่านเพราะว่าข้างในมันไม่มีสีหรือว่ามันไม่มีรูปฟอนต์สวยอะไรแบบนี้มันก็เลยแบบไม่น่าอ่านอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าลองพิจารณาดูดีนะครับลองไปไล่ไทม์ไลน์ดูของตั้งแต่ปีก่อนๆเนี่ยถอยหลังไปเรื่อยๆถึงปีที่หนึ่งนะครับมันเริ่มมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับเรื่องของการออกแบบเรื่องของอาร์ตเวิร์กงานศิลป์อะไรต่างๆมันก็มีการพัฒนาไปเรื่อยรูปแบบของเล่มนะครับจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับอย่างน้อยปกของมันเนี่ยไม่ซ้ำกันแน่นอนครับครับผมคราวนี้ก็จะคุยอีกประเด็นหนึ่งนะพี่น้องครับวันนี้ชื่องานเนาะคำว่าใต้ร่มเงาอิสลามคือถ้าจะมองถึงใต้ร่มเงาอิสลามเนี่ยถ้าจะพูดถึงในดุนยาของเราเลยเนี่ยก็คือความเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาแล้วก็เวลาที่เราพบเจอกันเนี่ยนะมันมีหัวใจที่มันเต็มไปด้วยกับความรักเมื่อกี้ที่ผมตั้งแต่เข้างานมาเนี่ยนะครับก็รู้สึกอบอุ่นนะคือโดยเฉพาะเวลาคนที่ทำงานศาสนาด้วยกันเนี่ยคราวนี้ถ้าจะพูดอีกมุมนึงว่าทุกคนเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องถึงวาระสุดท้ายก็คือต้องจากโลกนี้ไปนะเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเดินทางแบบนิรันดร์ละแล้วก็เป็นวันเวย์ด้วยนะบางหมัดไม่มีนี่ละไม่มีย้อนกลับมาละแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับเริ่มตั้งแต่อารัมบาซักไปเลยนะแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ไปรวมตัวกันที่ทุ่งมาชัรคราวนี้ไอ้ตรงนั้นน่ะแหละที่รอคอยการสอบสวนแล้วก็ไปรวมตัวกันเนี่ยในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะดำให้ดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมาอยู่ใกล้ศีรษะแล้วก็เหงื่อของแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะเยอะนะตามสภาพของอามันแต่ละบุคคลแต่จะมีอยู่7จำพวกนะครับบางหมัดที่จะอยู่ในใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในวันนั้นจะไม่มีร่มเงาใดๆยกเว้นร่มเงาจากอัลเลาะห์แล้วก็ผมก็มาสะดุดนะกับ1ในจำพวกที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ก็คือวัชชาบุนนะชาฟีอิบาดะติลลาห์ก็คือคนที่เป็นชะบาบเมื่อกี้บางมุฮัมมัดบอกว่าบางมุฮัมมัดเนี่ยไม่ชะบาบแล้วอยากจะบอกกับพี่น้องแบบนี้นะครับว่าคำว่าชะบาบหรือคนวัยรุ่นเนี่ยอิสลามได้กำหนดเอาไว้ตั้งแต่อาเกนบาเล็กเลยก็วันที่อะไรนะวันที่บูชาเนี่ยฝันเปียกอ้าวฝันนี่ขอบคุณมากเลย นึกไม่ออก นานมาก ฝันถ้าเป็นสตรีก็มีประจำเดือนขอมาอัพนะครับนั่นแหละก็คือวัยแห่งการบรรลุศาสนภาวะจนกระทั่งถึงอายุเท่าไหร่พี่น้องให้ทายซิเท่าไหร่ถึงจะหมดคำว่าวัยรุ่น40นะยังอยู่มั้ยเกิดแล้วไม่น่าเชื่อ แสดงว่ามีผมคนเดียวนะเนี่ยไม่ใช่ฮะผม36เฮ้ยผมน้อยกว่านั้นเอาอีกคนหนึ่งขอมาอัพด้วยน่าจะไปก่อนแล้วนี่ผมนี่ยังวัยรุ่นอยู่นะเป็นต้องครูวัยรุ่นชาบาบอยู่แล้วก็เติบโตมานะท่ามกลางการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะคราวนี้ในมุมมองของอัชมาวีว่าชาบาบเนี่ยหรือว่าคำว่าวัยรุ่นเนี่ยนะครับแต่ว่าถึงตอนนี้อัชมาวีก็ยังเป็นอยู่นะยังเป็นอยู่เนี่ยในการขับเคลื่อนนะในเรื่องราวของศาสนาในพลังในการทำงานศาสนาเนี่ยในมุมมองของอัชมาวีมองว่ายังไงบ้างครับต้องบอกว่าผมนี่ไม่ใช่คนที่เข่งคัดหรือว่าเป็นคนดีมีหมานมาตั้งแต่เด็กจนโตตกใจเลยเพราะ เกิดมาแบบนี้ขนลุกเลย ก็เป็นหนึ่งคนที่
ไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีมาค่อนข้างคืออาชมาวีจะบอกว่าไม่ได้แบบใสสะอาดมาตั้งแต่ใสกิ้งมาตั้งแต่อายุ15นะโตมาก็ฮาฟิซกุรอานเลยอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะก็ไปก็จะมีช่วงเวลานึงที่ไปแถวๆผับๆบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะก็จะมีบ้างมุสยิดนะมีมุสยิดด้วยมุสยิดค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เป็นความเมตตาของเรามากๆทุกวันนี้เนี่ยนึกถึงสิ่งนี้ทีไรเนี่ยมันทำให้เรารักอัลเลาะห์มากขึ้นการที่เราไม่จบชีวิตลงตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันคือความเมตตาที่ดีมากๆอีกความเมตตาที่ดีอย่างนึงคือการที่อัลเลาะห์เรียกเรากลับมาเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนงานของอัลเลาะห์จะบอกแบบนี้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่พูดเก่งเป็นคิดคอนเทนต์แล้วก็พูดออกไมค์ให้คนอื่นรู้ว่าอิสลามมันเป็นอย่างไรจากเรานะฮะเราแค่เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่เราสามารถทำได้ในตอนเนี้ยฮะในตอนนี้อาชมาวีเป็นพ่อค้าขายเป็นพ่อค้าขายโจ๊กนะครับฮะเนี่ยแนะนำอิสลามอะไรในการเป็นพ่อค้าในฐานะเป็นพ่อค้าในฐานะเป็นพ่อค้าคือทุกครั้งเราแถมเราลดเราให้เราอย่าลืมนะไปได้เลยนะพรุ่งนี้ซื้อ1แถม2ครับเราขอบคุณเขาแล้วก็จะบอกว่าอันนี้คือส่วนที่เราแถมให้เราลดให้ขาดไม่มีฮะขาดไม่มีเกินตลอดบางทีเขาให้ขาดมาเราก็ไม่ได้ไปทวงก็โอเคก็ให้เรานึกว่าอันนี้คือผลบุญที่เราจะได้เราก็ให้เขาไปเลยแล้วก็ของเด็กเนี่ยเราก็จะไม่คิดตังค์แต่ที่จริงการไม่คิดตังค์เนี่ยทำให้เขาไม่กล้ามาซื้ อผมก็จะคิดในราคาที่ถูกหน่อยถูกลงมาอีกครับแล้วก็ให้เขาเต็มที่กับเด็กเพราะว่าเราให้สิทธิ์ของเด็กที่จะได้กินก็พูดง่ายๆก็คือแสดงถึงความซื่อสัตย์มีอามานะในการทำอาชีพของเรานะครับจะแนะนำว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะสามารถที่จะทำงานศาสนาของเราได้บางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองค้าขายคิดว่าตัวเองทำงานบริษัทเนี่ยเราก็ไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยไม่ใช่นะฮะบางทีเราต้องแบ่งเวลาของตัวเราในการที่จะทำงานให้กับอัลเลาะห์อย่างที่บอกว่าวันนี้เราอยู่จุดไหนเราสามารถที่จะส่งเสริมงานของอัลเลาะห์ได้ส่วนไหนเนี่ยนะครับทำได้เลยเพียงแค่บางทีเราเข้าไปใน Facebook เรามีโอกาสที่จะได้เห็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับอิสลามเราได้แค่แชร์ก็แชร์ไปอัลฮัมดุลิลละห์คือความดีที่เราจะได้นะครับผมเรามีเงินที่เราจะสามารถบริจาคได้อาจจะไม่ต้องเยอะแต่เราสามารถที่บริจาคได้ก็บริจาคไปคือทุกฝีก้าวที่เราสามารถทำเพื่ออัลเลาะห์ได้ทำไปเลยมีคนเคยมาแซวมาวีไหมหมายว่าเจอแต่แม่ค้าไม่ค่อยเจอพ่อค้าเท่าไหร่เยอะมากฮะคือเขาตกใจว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายมาขายผู้ชายมาขายโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติเห็นผู้หญิงขายแล้วนี่ขายของขายคนเดียวทำเองหมดทุกอย่างที่จริงแล้วตามปกติมันต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมอาจารย์คือถ้าพี่น้องไปที่ประเทศอื่นประเทศอาหรับเนี่ยพี่น้องไม่เจอหรอกแต่ไปตลาดเนี่ยเจอผู้ชายก็ขายของนั่นแหละใช่คือผู้หญิงก็คือดูแลงานบ้านคือหนึ่งอย่างที่ผมยึดหลักนี่คือผู้ชายคือคนที่ต้องหาปัจจัยชีพให้กับครอบครัวเพราะว่ามาวีก็เคยมาปรึกษากับอาจารย์เนี่ยแหละนะเรื่องนี้ในมุมของบังชาริฟบ้างนะครับในการทำงานบังชาริฟนี่ทำงานดีเลยนะแต่ผมก็ไม่รู้ทำงานอะไรทำดีแล้วครับน่าจะบริษัทใหญ่อยู่ครับบริษัทใหญ่ในนามของในการที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเราได้แนะนำอิสลามผ่านการปฏิบัติเราอย่างไรบ้างคืออย่างแรกเลยเนี่ยครับเราภูมิใจในความเป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์ผมก็เชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ในสถานที่อย่างนี้เนี่ยภูมิใจในความเป็นมุสลิมสำคัญมากนะพี่น้องเราอย่าเป็นมุสลิมแบบกล้าๆกลัวๆนะเราต้องกล้าที่จะแสดงตนในสิ่งที่มันถูกต้องและก็ภูมิใจในการเป็นมุสลิมของเราด้วยนะครับอ่ะเชิญต่อครับแล้วพี่น้องก็จะแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้เขาเห็นจะด้วยการไว้คราวการแต่งตัวความสะอาดต่างๆใส่โต๊ะไปทำงานไม่ได้ใส่โต๊ะเดี๋ยวคิดว่าเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟเขาจะหาว่าไปบรรยายในบริษัทอาจารย์ก็คือแต่งตัวปกติแต่งตัวปกติแล้วก็ชัดเจนในวันที่เราเข้าไปสัมภาษณ์กับเขาอะนะครับเราบอกเขาว่าละหมาดวันศุกร์เนี่ยเราวันศุกร์เนี่ยขอออกไปละหมาดจุมาส่วนเวลาปกติเนี่ยในที่ทำงานเนี่ยไม่ได้จัดห้องละหมาดไว้ให้เนี่ยแต่เราขอใช้โฟนบูธมันจะเป็นห้องเล็กๆสำหรับเอาไว้คุยกับลูกค้าครับทำการละหมาดใช้ละหมาดได้อัลฮัมดุลิลละห์คือเมื่อเราชัดเจนเราแสดงออกไปเนี่ยเขาเห็นแล้วก็เขาจะดูแบบผลลัพธ์ของงานมากกว่าเขาไม่ได้ดูหรอกว่าเราออกไปกี่นาทีกับเข้ามากี่นาทีอะไรเงี้ยครับคือสำคัญเนี่ยพี่น้องเราต้องกล้าที่จะพูดคุยนะคือมันคือระบบทำงานไม่ใช่ระบบทาส
ใช่ครับใช่ไหมคือท่านนี่เขาจะสั่งอะไรก็ได้แต่นี่เราคือมนุษย์ที่ทำงานแล้วก็เขามีเงินเดือนให้ดังนั้นการที่เราจะบอกว่าขอเวลา10นาทีในการละหมาดผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เสียหายแต่ประการใดใช่ครับครับเทียบกับคนอื่นที่เขาใช้เวลาเขาทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นใช่แย่กว่านี่เราละหมาดนะบางมุฮัมมัดบ้างอันนี้ยังทำงานอยู่ไหมฮะใช่ครับขอบคุณมากครับผมจริงย้อนไปนิดนึงแล้วกันจริงอ่ะเชิญครับผมแล้วก็ทีมงานหลายคนนะครับน้องๆเนี่ยจริงๆกว่าจะมาอยู่ใต้ร่มเงาอัลลอฮ์หรือต้มใต้ร่มเงาอิสลามเนี่ยใต้ร่มเงาอิสลามใต้ร่มเงาอิสลามเนี่ยก็คือแบบเทาๆดำดำเทาๆข้อทำไมด้านดำโชคโชนทุกคนนะฮะต้องบอกผมเคยพูดหัวข้อด้วยนะคนสีเทาเนี่ยคือเทาข้อทำไมดำสนิทนะฮะแล้วกว่าจะกลับมาสู่ใต้ร่มเงาอิสลามเนี่ยก็ได้รับการขัดเกลานะฮะคือทุกคนเนี่ยเท่าที่มองไปนี่คือโอเคพูดตรงๆว่าเคยออกรายการก่อนรายการใต้ร่มอิสลามก่อนใช่มาจากใต้ร่มอิสลามแล้วทุกคนก็เปลี่ยนแปลงทุกคนก็มาเข้าค่ายทุกคนมาขัดเกลากันนะฮะแล้วก็ทุกคนก็เดินตามใต้ร่มแบบนี้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่พอรู้ว่าตัวเองจากดำจากเทาค่อยไปดำมาค่อยๆเทาหน่อยแล้วก็มาจางลงจางลงมาสู่ก็ยังไม่ขาวสนิทนะก็ยังมีอะไรบ้างเล็กน้อยยังมีจุดดำบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะถือว่าตัวเองเนี่ยยังต้องขัดเกลาอีกเยอะฉะนั้นก็เลยใช้วิธีเพื่อจะให้มันขัดเกลาให้มากกว่านี้ก็คือเหมือนอุทิศตนหรือว่าขายตัวเองให้กับการงานของศาสนาไปอะไรประมาณนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คล้ายๆทุกคนแหละนะครับคือเราไม่ได้เป็นโต๊ะครูเราไม่สามารถไปบรรยายให้ความรู้ได้อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยสามารถโชว์ได้เลยครับอะไรก็ตามฮะที่เล่ามาเมื่อสักครู่แหละนะครับก็สามารถโชว์ได้แล้วก็เราภูมิใจแล้วก็ไม่ได้อายว่าการโชว์แบบนี้มันจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคุณมาทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อจะโชว์หรือเปล่าไม่ใช่เราโชว์ความเป็นผู้ศรัทธาให้เขาเท่านั้นเองครับอยากเสริมบางหมัดนิดนึงครับคือผมเป็นคนชอบวิ่งผมจะไปร่วมงานวิ่งนะครับและผมก็เชื่อว่าพี่น้องมุสลิมหลายคนที่เป็นนักวิ่งเก่งๆเยอะสิ่งหนึ่งที่นักวิ่งมุสลิมมีความแตกต่างจากนักวิ่งที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ผู้ศรัทธานอนมุสลิมพวกเขาเนี่ยจะทำทุกอย่างอ่ะให้เขาได้เวลาที่ดีที่สุดในการเข้าเส้นชัยครับผิดกับพี่น้องมุสลิมที่เป็นนักวิ่งหลายท่านเมื่อถึงเวลาเพราะเวลางานวิ่งมันจะจัดเช้ามืดเช้ามืดเช้ามืดเมื่อเข้าเวลาซุบโบทุกคนพร้อมออกนอกเส้นทางหาที่สะอาดละหมาดทำละหมาดโอ้อัลฮัมดุลิลละห์ภาพเคยออกไปในofficial photographer คือช่างภาพที่เขาถ่ายภาพงานเนี่ยในช่างภาพในงานเขาถ่ายออกไปแล้วอันนี้หมายถึงว่าอยู่ในการแข่งขันเลยไม่ใช่ก่อนสตาร์ทใช่ไหมสตาร์ทมาแล้วครับสตาร์ทไปแล้วสตาร์ทมาแล้วอยู่ระหว่างการแข่งขันอยู่ใช่แล้วได้เวลาละหมาดใช่ครับมันแสดงให้เห็นว่าเวลาสถิติเขาอ่ะมันเป็นเรื่องสำคัญนะแต่นักวิ่งมุสลิมนักวิ่งผู้ศรัทธาเนี่ยสามารถเจียดเวลาให้กับอัลลอฮ์ที่สำคัญกว่าเพื่อความสำเร็จที่จะตามมาภายหลังถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เวลาที่ดีที่สุดไปที่ดีที่สุดก็ตามเงี้ยครับแต่นั่นมันคือเวลาที่ดีที่สุดของเขาเลยนะฮะห้ามดูแลครับครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในวัยชบาบแล้วบางมุมมันเกิน40แล้วน่าจะอยู่ในวัยกลางคนค่อนไปทางชราเป็นเรื่องของวัยนะอันนี้เราโกงกันไม่ได้นะครับแต่หน้าเราอาจจะโกงกันได้แต่เรื่องอายุเนี่ยก็ตามวัยแล้วก็ผมแนะนำอีกอันนึงอีกข้อหนึ่งที่เราจะได้รับอยู่ใต้ร่มเงานะครับของวันกิยามะห์ก็คือคนที่บริจาคนะการบริจาคของเขาเนี่ยเป็นในแบบลับๆลับแบบไหนอ่ะในหะดีษบอกว่าบริจาคมือขวาแล้วก็มือซ้ายไม่รู้พี่น้องดังนั้นเนี่ยวันเนี้ยถ้าเราอยากจะอยู่ในใต้ร่มเงาของอิสลามเนี่ยมี1ข้อที่พี่น้องสามารถทำได้เลยนะครับเห็นกล่องที่บริจาคพี่น้องใส่เลยแล้วก็ไม่ต้องไปบอกกับใครด้วยพี่น้องรู้ด้วยกับตัวของพี่น้องและเนียดลิลลาฮิตาลาจะ1บาท2บาทหรือ5บาท10บาทหรือจะเป็น100เป็นพันอันนี้พี่น้องไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นก็คือเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วทำในแบบลับๆไม่ต้องมีการริยะไม่มีการโอ้อวดนะครับอินชาอัลเลาะห์ว่าเราก็จะได้อยู่ในใต้ร่มเงาของอิสลามนะครับตรงนี้ในวันกิยามะห์นะครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ต้องใช้คำพูดของอาจารย์ซอดีกีนที่ย้ำบ่อยๆนะครับในช่วงท้ายคือขอให้เราเจอกันในวันนี้จากกันในวันนี้แล้วก็อะไรนะฮะแล้วก็ไปพบกันในวันนั้นมีกี่วันเนี่ยรอบเดียวมีวันเดียวอ๋อจ้ะ
ะก็เดี๋ยวก็ด้วยกับเวลาตรงนี้นะครับเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปเป็นยังไงบ้างครับมีชาเดี๋ยวเราจะพบกับคู่หูดูโอครับที่มีคนติดตามในโซเชียลเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของศาสนาวันนี้จะมาพูดคุยมุมมองกันกับบางตัวบางตาครับผมคู่หลังละหมาดอิชาเดี๋ยวเราจะแล้วก็ยังมีอีกก็คือมีบินตรงมาจากปัตตานีอาจารย์บับลีมานะครับผมนะครับโปรแกรมสุดท้ายของค่ำคืนนี้กับพวกเราครับช่วงนี้แล้วก็ต้องเราก็ต้องจากกันไปครับผมแล้วก็ให้เวลาพี่น้องไปเตรียมตัวที่จะละหมาดอิชานะครับแล้วพบกันหลังละหมาดอิชาครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์